สวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเราไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นเลยใช่แต่ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงหมานะฮะค่ะอาจจะต้องดูแลหมาตัวเองให้ดีๆนะครับพยายามอย่าให้หมาออกจากบ้านเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้คือปกติแล้วที่บ้านเนี่ยจะเลี้ยงหมานะฮะหมามีอยู่ที่บ้านทั้งหมดประมาณ8ตัวค่ะแต่ว่าเป็นตัวเล็กนะฮะเป็นตัวเล็กมีปอมกับชิวาว่าซึ่งปกติเราจะไม่ได้ปล่อยให้หมาออกจากบ้านนะครับหรือไม่ได้ปล่อยให้หมาออกไปนอกบ้านนอกจากเวลาเปิดปิดประตูแล้วน้องหมาจะชอบวิ่งออกแต่ครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดปิดประตูนะครับปิดแล้วแต่ว่าไม่ได้ล็อกประตูแล้วประตูมันสามารถที่จะแง้มออกคือจริงๆปกติหมามันแง้มออกไม่ได้แต่ไม่รู้ทำไมวันนั้นมันช่วยกันดันจนประตูเนี่ยมันสามารถออกได้แล้วหมาทั้งหมดก็สามารถหลุดออกไปได้เวลามันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะฮะตัวผมวันนั้นก็ตื่นเช้าขึ้นมาพอดีก็เห็นประตูแง้มออกแล้วมีหมาอยู่หน้าบ้านเราก็เอ้ยจะไปต้อนหมาเข้าบ้านแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคุณแม่ร้องไห้ขึ้นมาแบบร้องเสียงดังมากอ่ะคืออยู่หน้าบ้านหน้าหมู่บ้านแต่แบบคือกีร้องเสียงดังมากอ่ะจนเราต้องวิ่งรีบวิ่งออกไปดูนะฮะปรากฏว่าสิ่งที่ได้เจอนั้นก็คือเป็นไดมอนด์นะครับเป็นหมาปอมที่เรารักมากตัวนึงรักมากที่สุดเป็นเด็กเรียบร้อยก็อยู่ในสภาพที่แบบเลือดอาบนองเต็มหัวเลยนะฮะแล้วก็สมองหัวนี่คือเละหมดเลยแล้วคือนิ่งอ่ะก็คือว่าตายคาที่เลยนะครับก็ค่อนข้างช็อกตอนนั้นบอกเลยว่าช็อกมากแต่ที่ช็อกกว่านั้นคือเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนชนเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดเร็วมากแม่ออกไปข้างนอกเนาะแม่ออกไปข้างนอกไปตลาดตอน8 โมงกว่าแล้วกลับมาบ้านตอน8โมงครึ่งมาเจอคือภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะคือสามารถทำให้เราเสียหมาไปได้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นใครที่ไม่ได้เลี้ยงหรือไม่ได้รักหมาก็อาจจะไม่เข้าใจความรู้สึกนี้เราตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทำใครเป็นคนชนแต่ในใจก็สองงามว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาชนหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเป็นอุบัติเหตุแต่พอเราได้ดูกล้องวงจรปิดแล้วทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยหมาเราไม่ควรที่จะตายถ้าเขาขับรถช้าๆและระวังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้โทษเขา 100% นะฮะเพราะว่าเราก็มีส่วนผิดเพราะว่าเราคือหมาของเราเนี่ยแอบออกจากบ้านไปจริงๆนะฮะก็ตอนนี้คือคุณแม่ยังไม่ได้เห็นกล้องวงจรปิดแบบเต็มๆนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเห็นเรียบร้อยแล้วแหละคือเราไปเปิดกล้องวงจรปิดก็เลยทำให้เรารู้ว่าเนี่ยน้องหมาของเราเนี่ยเริ่มเดินออกมานะฮะคือเขาอยู่กันนอกบ้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีรถกระบะอยู่คันนึงจอดอยู่จากนั้นก็นี่คือไดมอนด์นะฮะไอตัวที่ตัวโตที่สุดเนี่ยนะครับคือไดมอนด์เนี่ยครับรถกระบะคันนี้ฮะแล้วเดี๋ยวเราดูนะฮะเนี่ยเป็นผู้ชายใส่แว่นตานะครับแล้วเขาก็ขับรถกระบะบีโก้ซึ่งจอดอยู่เยื้องหน้าบ้านบ้านของผมเป็นบ้านหลังที่มีต้นไม้ยมเนี่ยฮะอยู่ซึ่งเยื้องกันแค่หลังเดียวนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแค่เยื้องไปแค่ถัดไปหลังเดียวเนี่ยครับเขาก็ขับมากับรถ
ี่ยครับคือหมาตอนนี้คือหมาของเราเนี่ยอยู่ตรงกลางถนนแล้วแล้วเขาขับรถค่อนข้างที่จะเร็วนะแล้วเขาเร่งความเร็วตรงช่วงก่อนถึงหมาเราแล้วเขาก็เหยียบแล้วก็เหลือหมาไว้ขยายแล้วดูใกล้ๆนะครับขอขยายแล้วดูใกล้ๆแล้วขอแบบว่าสโลภาพดูดีๆเนี่ยฮะเนี่ยคือหมา2ตัวครับคือปอม2ตัวเนี่ยคือเขาออกไปรออยู่คือเขาเดินเรียกว่าอะไรเขาอยู่กลางถนนของเขาอยู่แล้วอะแต่รถกระบะคือเห็นหมาปอมอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วอะแต่คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงยังกล้าที่จะขับรถต่อไปทั้งที่เห็นว่าหมาอยู่ตรงนั้นแล้วชนหมาแล้วก็เหยียบหมาเนี่ยฮะคือหมาปอม2ตัวมันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วอ่ะดอลล่าตอนแรกเรารู้สึกว่าดอลล่าเหมือนจะวิ่งเข้าไปหารถแต่จริงไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเอากล้องทางอื่นให้ดูเนี่ยแล้วพอชนไปแล้วเหยียบขึ้นไปเนี่ยฮะคือไม่ใช่ว่าไม่รู้ตัวนะคือรถอ่ะมันขึ้นอ่ะรถมันแบบมันต้องรู้อ่ะเพราะว่าตัวรถเนี่ยยกขึ้นพอสมควรเพราะเราเหยียบมาทั้งตัวนะฮะแล้วก็ทิ้งตัวศพไว้ยังดีที่ตัวดอลล่ากับตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นตัวเพิร์ลนะฮะชื่อเพิร์ลรอดมาได้ซึ่งไอเหตุการณ์นี้มันค่อนข้างกระทบกระเทือนยังไงดอลล่ารอดมาได้ยังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกมุมนึงนะฮะมุมนี้ก็จะเห็นชัดขึ้นว่าเขาขับรถอย่างไรบ้างและหมาคืออยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะอันเนี้ยจะเห็นชัดเลยอันนี้จะเห็นชัดเลยนะครับแม่ลองดูนี่คือไดมอนด์ไดมอนด์เดี๋ยวแม่ดูว่าขับรถมาเร็วดูไดมอนด์ชนไปอ่ะคือตัวดอลล่าตัวหมาสีขาวอ่ะคือเขาไม่ได้จะวิ่งเข้าหารถนะเขาจะไปช่วยไอตัวไดมอนด์น่ะคือเขาวิ่งไม่ได้เข้าไปในรถแล้วเบี่ยงออกทันแต่ไอตัวไดมอนด์น่ะคือหนีออกไม่ทันน่ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกรอบนึงคือเขาขับรถมาค่อนข้างเร็วอ่ะแล้วเหมือนเขาจะหยุดชะงักแล้วเขาก็ชนไปอีกคือคิดยังไงถึงว่ากล้าที่จะเหยียบสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆอ่ะตอนนี้เราดูแล้วแม่ทำใจไม่ได้แล้วท่านมันขับรถไวเกินน่ะดูตอนนี้ไอ้ตัวนี้คือไดมอนด์ไอ้ตัวไดมอนด์เห็นก็กำลังจะวิ่งแต่วิ่งไม่ทันเพราะว่าขับรถแบบเหมือนพุ่งเข้ามาคือเราไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่าเขายังไงแต่เราแค่อยากให้เขารู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขารักหมาหรือเปล่าแต่ถ้าเขาไม่ชอบหมาเขาไม่น่าจะทำแบบนี้เลยเป็นตอนที่แม่เดินมาเจอตอนแรกเห็นไหมฮะตอนแรกเป็นไงบ้างแม่เห็นหมานอนอยู่อ่ะแล้วแม่ก็โผล่เขากอดอุ้มลุกขึ้นนะรู้ไหมว่าตอนนั้นมันตายแล้วรู้ว่าตายแล้วแม่ยังงงอยู่เลยว่าหมาใครไดมอนด์หมาใครอย่างเงี้ยคือไม่คิดว่าเป็นหมาเราใช่ไม่คิดคือจะเห็นได้ว่าตอนกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณแม่คือแบบตะโกนเสียงดังมากแล้วดูแบบอุ้มแบบคือทำใจไม่ได้อะครับคือคนเขาเลี้ยงอยู่มาทุกวันนะ
คือไม่มีแบบว่าลมหายใจแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วหัวห้อยเลยนะฮะตัวส่วนกะโหลกคือเละหมดเลยซึ่งตอนนั้นคือเราไม่รู้เลยจะเป็นลมเลยว่าใครเอาไปเป็นคนทำเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำแต่พอได้มาดูกล้องวงจรปิดแล้วทำให้เรารู้ว่าคนที่เหยียบคือคนที่ขับรถกระบะที่อยู่เยื้องหน้าบ้านเราไปซึ่งเขาเป็นคนที่มาเช่าอยู่นะแม่เคยเห็นแต่ไม่รู้ว่าคนไหนมันหลายคนอยู่ที่นั่นเนี่ยแม่ไม่ค่อยสนใจเพราะบ้านเขาอยู่หลายคนมากนะฮะใช่คือเขามาเช่าบ้านว่าใครเป็นใครกันแน่แม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่เคยมองหน้าเขาแต่ทำไมถึงเกลียดหมาเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้ตื่นมาทะเลาะกับหมาทุกวันเลยจะเห่าทำอะไรแต่ในจิตใจแม่เนี่ยให้อภัยเขาไม่ได้สักวันหนึ่งอ่ะเขาต้องตายเหมือนหมาคือแม่พูดอย่างนี้เลยคือถ้าไม่ตั้งใจอ่ะคือเราก็พอจะรับได้ว่าชนหมาเราแล้วเหยียบหมาเราตายคาที่แบบนั้นน่ะคืออย่างน้อยเขาต้องมาบอกเราสักนิดใช่ว่าเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจนะเหยียบหมาตายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือชนแล้วเหยียบแล้วคือไปเลยคือว่าตั้งแต่เหยียบหมาเนี่ยไม่มาอีกเลยใช่ครับคือเรายังไม่เห็นรถกระบะมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยซึ่งก่อนหน้านี้คือมาค่อนข้างบ่อยผมอยากจะฝากถึงคนที่ขับรถแล้วกันนะครับถ้าสมมติคุณไม่ได้รักหมาคุณไม่ได้ห่วงหมาแต่อยากให้เห็นใจสิ่งมีชีวิตเล็กๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนก็ตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นนกเป็นแมวอะไรข้างถนนนะฮะสมมติว่าเห็นเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันใช่คือด้วยความที่เขาเป็นสัตว์บางทีเขาไม่รู้ใช่นะฮะเขาอยู่กลางถนนเนี่ยชะลอรถนะฮะจอดรถจนกว่าจะรู้ว่าเขาปลอดภัยที่เราจะไม่เหยียบเขาไปแล้วเพราะว่าตราบใดก็ตามที่คุณเอารถที่น้ำหนักแบบหนักแบบหลายร้อยหลายพันกิโลเนี่ยเหยียบหมายังไงก็ตายนะฮะก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับคนที่เลี้ยงหมาก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็จำกัดดูแลหมาให้ทั่วถึงก็วันนี้อยากให้วิดีโอนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ขับรถตามท้องถนนเองก็ตามแล้วก็สำหรับคนที่เลี้ยงหมาด้วยนะฮะถ้าเราสองฝั่งสองฝ่ายระวังแล้วก็ถ้าเราสองฝ่ายระวังนะครับความสูญเสียลักษณะนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะวันนี้ผมกับคุณแม่ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ